นอนหลับพักผ่อนหย่อนใจนะครับแต่เช้าเลยนะฮะก็อยู่บริเวณลำธารของน้ำตกเหวสีเสียดนะครับก็กำลังช่วยกันทำอาหารทำครัวนะครับเดี๋ยวหลังจากทานข้าวมื้อเช้าเราก็จะเดินไปที่ตัวน้ำตกเหวสีเสียดนะครับก็เล่นน้ำถ่ายรูปแล้วก็คงได้กลับมาเก็บแข้งแล้วก็เดินทางกลับนะครับนี่ก็เป็นเครื่องกรองน้ำทำไมน้ำมันไม่เข้าอ่ะพี่เข้าอยู่ปั๊บขยับปั๊บไม่เข้าสายเลยเข้าไม่มีน้ำเลยครับในสายอ่ะเฮ้ยไม่มีเลยนี่หว่าไม่วิ่งเลยอ่ะอ๋อเปิดถุงไว้เปล่าเออเกี่ยวไหมครับไม่เกี่ยวเกี่ยวอากาศทั้งโลกมันดันไม่ลงปิดมีสุญญากาศมันก็ต้องหาทางออกมาข้างล่างข้างบนพอมันแน่นมันก็หาทางออกมาข้างล่างเดี๋ยวปิดปากถุงแป๊บจะได้ไหลไวๆเดี๋ยวทำให้น้ำจากลำธารเนี่ยมันผ่านตัวกรองนะครับลงมาที่ข้างล่างเนี่ยแล้วเราก็ถ่ายเอามาใช้มาดื่มกันนะครับเอามาดื่มข้าวเหนียวจี้เหรอไหนข้าวเหนียวชุบไข่แล้วก็จะมาปิ้งแล้วก็อันนี้เป็นแหนมฝั่งนี้ก็เต็มกำลังทำไข่เจียวนะครับนู่นก็เป็นแม่ครัวแล้วฮะก็ทำอาหารอยู่ตรงนู้นกันนะกระดกไม่กระดกไข่กระดกไม่ได้แล้วตายกระดกปุ๊บกระดกปุ๊บหลุดมือไม่หลุดได้แล้วโยนขึ้นว้าวพอมันแข็งแล้วโยนยากได้ประโยชน์นิดเดียวโอ้ไม่เตะเลยว้าวไข่เขาเต็มเลยไข่เต็มเลยอันนั้นเองละคุณชายเอาพูดไปเอาพี่ลองขยำลองไหมอยากไปไหนล่ะอยากกินนู่นไข่ใหญ่ต้องไข่ใหญ่ไข่จ้างหรอสั่งนี้เป็นต้มโขงปลานะครับอร่อยช้าว่ะกระเทียมมีต้มมะขามเปียกก็เป็นปลาส้มโอ้โหน่าเต็มเท่าไหร่อ่ะอันนั้นคือของจ้างนี่พี่ป้อมมาเลยกำลังปรุงรสนะครับ